ดีครับสวัสดีครับเมย์ช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ผมสาธกวรสรินนะครับเป็นอดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็มีโอกาสได้เดินทางมากับอาจารย์วรธนัทอาจารย์หมาของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ได้พบกับน้องเมย์ก็เลยได้มีโอกาสได้ไปดูสถานที่ต่างๆในโตเกียวในญี่ปุ่นไม่ใช่ในโตเกียวคือในแอเรียของโตเกียวนะครับถ้าส่วนใหญ่รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิก็ได้มีการคุยกันในหลายๆเรื่องนะฮะแล้วก็ที่อยากจะเน้นหนักว่าที่อยากจะชื่นชมอาจารย์หมาก็เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์หมามีบุญคุณในการบินไทยในช่วงระยะเวลาจะสั้นแต่ว่าอาจารย์หมาเนี่ยเป็นลูกค้าของการบินไทยมายาวนานมากกว่า30ปีงั้นผมขออนุญาตถามนี้แล้วกันครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นพี่โป้งพี่โป้งครับครับพี่โป้งรู้จักอาจารย์หมานานหรือยังครับก็สัก10ปีครับ10ปีครับเอาแบบตอนแรกที่รู้จักนี่คือรู้จักในฐานะที่อาจารย์หมาเป็นลูกค้าคนนึงหรือยังไงฮะเป็นลูกค้าคนนึงแล้วก็มีลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของพี่โป้งอีกทีนึงเขาก็แนะนำพยายามจะลิงให้เราได้มาพบกันนะฮะพี่โป้งก็ปกติก็ไม่ค่อยจริงจังอะไรเรื่องพวกนี้มากมายไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่โอเคครับไม่ค่อยจริงจังว่างั้นดีกว่าเพราะเราก็เรียนต่างประเทศมาตลอดนะครับจนว่าก็ได้มีโอกาสว่าอาจารย์ก็มาที่บ้านก็มาดูที่บ้านให้แล้วใครถ้าพี่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วใครเป็นคนจัดการเชิญลูกน้องที่เป็นลูกศิษย์ที่เขารบนับถือกันอยู่เนี่ยก็พาเราเข้ามาเจอทั้งที่ก็ไม่เคยไปกราบอาจารย์มาเลยก็มีวาสนานะครับที่อาจารย์ก็มาตรวจที่บ้านให้ท่านโทษตอนนั้นพี่ยังทำงานอยู่ที่การบินไทยยังทำอยู่การบินไทยว่ากันตามตรงตอนนั้นคือยังไม่ได้เจออาจารย์มาเป็นสักครั้งหนึ่งยังไม่ได้เจอเลยไม่เคยเจอเลยพูดกันตามตรงเลยคือตอนนั้นยังไม่ได้เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยสักเท่าไหร่คือเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยเราได้ไปดูที่ไหนแต่ที่ไหนมานะในความรู้สึกของพี่เนี่ยนะเอางี้นะคือทุกอย่างมันก็มีจุดสิ้นสุดไม่ว่าชีวิตคนเราไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราประทับใจแล้วก็ดูเมืองจีนฮ่องกงนะฮะทำไมเขามันsustainable คือภาษาไทยก็แบบยั่งยืนมันต่อเนื่องยาวนานไปพอเราก็สนใจในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราแล้วเราอีกอย่างนึงเนี่ยจริงๆเจอคนไม่จริงคือพูดมาแบบมันไม่สามารถที่ไปจับต้องได้หรือเชื่อถือได้ก็เลยไม่มีความไม่ค่อยมีคอนเซ็ปต์เป็นฝรั่งมากกว่าก็โจบจนอาจารย์มาที่บ้านเนี่ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ก็ชี้ให้เห็นอะไรต่ออะไรมันจะไปขึ้นที่โรงเรียนเอาบ้านพี่ป้องซึ่งทำมาซะอย่างดีเลยนะแล้วก็ไปขึ้นที่โรงเรียนอาจารย์พูดไปได้ครึ่งเดียวพี่ป้องโค้งแล้วก็กลับบ้านทนนั่งต่อไปไม่ไหวแปลว่าอะไรอาจารย์ไปตรวจที่บ้านใช่บ้านพี่ป้องนี่คือเพิ่งสร้างหรือไงก็สร้างเสร็จไปทั้งสองปีปีเท่านั้นเองแล้วเข้าอยู่หรือยังครับเข้าไปอยู่แล้วทำให้แบบดีมากเลยมีคอนเซ็ปต์ที่มันเป็นอำนวยความสะดวกแบบเต็มที่เลยแต่พออาจารย์ไปตรวจก็เหมือนบ้านคนอื่นๆที่อาจารย์ไปตรวจคือผิดหมดผิดทุกตัวเฉพาะบ้านที่พี่โป่งอยู่นี่นะผิดสัก 99% อยู่โอเคแล้วก็อาจารย์ก็ถ่ายรูปเป็นปกติแล้วอาจารย์แล้วก็แล้วก็มา identify ไปชี้แนะว่าส่วนไหนที่มันผิดอะไรบ้างพอเราไปดูเนี่ยมันเป็นโลจิกที่สามารถจับต้องได้ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเช่นน้ำทับไฟยังไงให้น้ำทับไฟก็มีสระน้ำไปอยู่ข้างบนแล้วไฟอยู่ข้างล่างคือครัวเป็นชั้นสองข้างล่างเป็นพื้นที่เปิดเป็นที่จอดรถที่แบ่งเว้าอาจารย์บอกอาจารย์พูดง่ายๆแล้วก็รูปภาพที่เดินขึ้นไปเป็นน้ำที่มันไหลลงตามกระไดมาตรงนั้นมันก็ใช่แล้วมันก็ไหลลงมาหมดพวกนี้มันเสียหายยังไงก็พี่พงศ์ก็ตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้เรียนเลยครับอาจารย์บอกว่านี่มันไม่ดี
ต่อาจารย์จะอธิบายว่ามันเสียหายใช่คือคนที่เขานั่งอยู่เขาเรียนอยู่จดเป็นพันๆชั่วโมงเนี่ยเขาจะบอกได้หมดแล้วก็กระจกซึ่งผิดหมดที่มันสะท้อนไปสะท้อนมาอะไรก็ว่าไปสะท้อนมาซึ่งเราก็ทำให้มันในความคอนเซ็ปต์ของเราคือคุยกับสถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีกระจกมันก็ทำให้ห้องมันรู้สึกกว้างขึ้นถูกต้องใช่ไหมครับนี่อันนี้ประเด็นหลักมันก็หลังจากนั้นมารู้จักอาจารย์ได้เข้าไปสัมผัสได้เป็นส่วนตัวในครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เชิญอาจารย์มาที่บริษัทการบินไทยเดี๋ยวนะฮะก่อนจะเชิญอาจารย์มาที่การบินไทยพออาจารย์ไปดูที่บ้านบอกว่าบ้านปิดหมดแล้วพี่ทำยังไงฮะพี่ก็ออกครับเอาเชื่ออาจารย์บอกว่ามีหนทางเดียวที่จะแก้ไขได้ก็คือออกเถอะถ้าไม่งั้นอาจจะถึงเสียชีวิตได้เพราะบ้านนี้ เรียกอะไรพวกจำภาษาของทางที่ไม่ได้จุ้ยไม่ได้ใช่ไหมครับจุ้ยไม่ได้ว่าอาจจะให้ส่งพลังได้2ปีหลังจาก2ปีไปแล้วเนี่ยก็จะให้ผลเสียอะไรตรงนั้นนะฮะอันนี้พูดกันแบบหลังจากนั้นเราก็ไปเลยก็เก็บข้าวเก็บของออกเลยนะครับแล้วก็ต้องขายให้คนอื่นซึ่งเขามีบุญวาสนาที่เขาจะมาอยู่ต่ออืมนะฮะแล้วอาจารย์ก็ไปหาที่ให้พี่โป้งพักอยู่คำถามของผมก็คือว่าพี่โป้งเป็นพูดง่ายเป็นฝรั่งนะฮะพอมีอาจารย์คนหนึ่งโอเคเราจะนับถือแต่ว่าการที่มีใครสักคนมาบอกให้เราย้ายออกจากบ้านที่เราสร้างด้วยเงินเป็น10ล้านเนี่ย10ล้านเลยเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เป็นฉันต้องออกตามที่เขาบอกคืออย่างที่เรียนไปไงฮะเรียนน้องเมย์ไปเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้พอเขาชี้ให้เห็นอาจารย์ชี้ให้เห็นว่าตรงนี้มันคือข้อเสียอย่างน้ำมันไหลตามกระไดลงไปเนี่ยแล้วมีลูกไม้เป็นลูกม้าลูกน้ำซึ่งมันไหลลงกระไดไปมีลิฟต์อยู่กลางบ้านลิฟต์มันหมายถึงเป็นที่วิ่งขึ้นวิ่งลงมันไม่หยุดอยู่นิ่งอันนี้เนี่ยมันไอดีนติฟายได้ทั้งหมดเลยแล้วเจอว่าน้ำหนักของน้ำไปอยู่ข้างบนเราก็ทับตัวเราให้มันลงมานี่ก็เรื่องจริงเหมือนเพราะน้ำมีน้ำหนักมากกว่าวัตถุอย่างอื่นโอเคงั้นคำถามนิดหนึ่งตอนนั้นตัวพี่โป้เองมีปัญหาอะไรในเรื่องการงานหรือเรื่องการอยู่อาศัยหรือสุขภาพหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่ดองนั้นนะฮะไม่ค่อยมีแต่ว่าถามว่าเรื่องการงานมีไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติซึ่งเราสามารถที่จะคอมพลายตัวเราเองเข้าไปกับทุกสถานการณ์ได้มันไม่มีอะไรที่มันจะสำเร็จได้ตลอดงั้นผมพอจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าสิ่งที่อาจารย์หมาไปดูบ้านให้อาจารย์สิ่งที่อาจารย์หมาพูดก็คือมันเป็นลอจิกเป็นเหตุเป็นผลแล้วมันพอเราเข้าใจในหลักเหตุผลที่อาจารย์มาอธิบายมันทำให้มองเห็นว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตตามที่อาจารย์เขาว่าทำนองนั้นใช่ถูกต้องแล้วอย่างหนึ่งที่ผ่านมาในหน้าที่การงานเนี่ยมันเกือบว่าจะประสบความสำเร็จทำงานนี้ให้มันง่ายมันกลับกลายเป็นไม่ง่ายใช่ไหมที่ผ่านมาอาจารย์ก็อยู่บ้านสองหลังเนี่ยที่อาจารย์เห็นเพราะมันอยู่ตรงกันข้ามกันหลังอีกหลังนึงเราขายไปแล้วแต่ว่าให้ดูว่าตรงนี้คือโลเคชันมันก็ผิดไปหมดมันอยู่ในซอยเล็กแล้วก็เราก็ไปซื้อฝั่งตรงกันข้ามมานะฮะที่มันใหญ่โตอะไรแต่มันเป็นคอนวีเนียนสำหรับเราเพราะมันอยู่ใกล้ๆสำนักงานที่เราทำงานอยู่ครับโอเคหลังจากนั้นก็คือเราก็ทำตามที่อาจารย์บอกย้ายออกแล้วส่วนหลังนั้นก็ขายกันไปขายกันไปที่ตอนย้ายออกนี่คืออาจารย์ก็กำหนดให้ว่าเราควรจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่อาจารย์ก็มีเมตตากับพี่ก็ไปหาที่ให้อยู่ด้วยไปดูด้วยว่าไอ้ตรงนี้เราต้องแก้ไขยังไงซึ่งก็เป็นสเต็ปถัดมาที่พี่เลยเชิญอาจารย์ไปช่วยดูที่การบินไทยบริษัทการบินไทยเป็นยังไงคือบริษัทการบินไทยก็เริ่มคือบริษัทการบินไทยเนี่ยมันอยู่ในการแข่งขันตลอดเวลานะครับซึ่งพวกเราเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยเราเข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะบริหารจัดการบริษัทซึ่งมีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ200,000กว่าล้านเนี่ยให้มีกำไรแต่บริษัทการบินไทยนี่มีกำไรต่อเนื่องมาตลอดในระยะเวลา40
ถึง50ปีนะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ด้วยวาสนาของเราเนี่ยแล้วก็เชิญก็พูดกับท่านอดีตดีๆนะครับท่านปิยสวัสดิ์ขอเอ่ยชื่อเถิดนามนั่นนะฮะว่าเนี่ยมีผู้ปรารถนาดีรักประเทศชาตินะครับแล้วก็เป็นลูกค้าใหญ่ของการบินไทยบินชั้นหนึ่งตลอดทั้งครอบครัวนะฮะก็อยากจะมาช่วยก็เลยเชิญอาจารย์มาแพงไหมฮะแพงไหมคืออะไรแพงไหมปกติเวลาเขาดูฮวงจุ้ยถ้าเป็นสถานที่อย่างนี้เนี่ยต้องมีหลักหลายหลายล้านอาจารย์ดูให้ฟรีครับการบินไทยเนี่ยแหละครับไม่ได้เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยครับทำไมถึงไปดูให้ฟรีฮะก็ด้วยความที่เราเป็นลูกศิษย์แล้วก็หมายถึงว่าหนึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะสามารถทำให้บริษัทการบินไทยก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนได้นะฮะแล้วก็ฝ่ายบริหารสูงสุดโดยเฉพาะท่านอดีตดีๆท่านก็มีความว่าคิดว่าน่าจะทำให้บริษัทการบินไทยมันก้าวไปแบบยั่งยืนได้ทั้งที่ท่านก็เรียนจบ PhD มาจากอังกฤษครับแต่บอกว่าเป็นศาสตร์ที่มันสามารถที่จะจับต้องได้เหมือนกันแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มาชี้ให้เห็นนะฮะอย่างก่อนที่จะมาตั้งเคล็ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าความผิดพลาดของการที่จะสร้างโดยอาร์คิเทคซึ่งมีความรู้ทางด้านฮวงจุ้ยเนี่ยทำให้ตึกเนี่ยมันทำมุมที่ผิดองศากันฟาดฟันกันว่างั้นดีกว่านะฮะเหมือนเป็นรูปภาพอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยมีโอกาสตามอาจารย์ไปดูที่การบินไทยที่ตรงถนนรุ่งราวดีตึกมันจะไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมมันจะเป็นมุมแหลมแทงกันไปแทงกันมาเหมือนฟันปลาคล้ายๆอย่างนั้นซึ่งตึกนี้ก็เป็นหน่วยหนึ่งอีกตึกนึงก็เป็นหน่วยหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นความหมายที่อาจารย์เคยบอกว่าคือมันจะทำให้หน่วยงานต่างๆที่มีอยู่แต่ละตึกเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อกันอะไรทำนองนั้นใช่ไหมแล้วความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือมันเกิดความไม่สามัคคีความที่ไม่ได้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันแบบที่จะทุ่มเทกันเหมือนที่เคยเป็นมาตอนนี้เราก็ไม่ได้โทษนะครับที่คนเก่าทำมายังไงก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่ดีไซน์ของการที่จะทำในพื้นที่ที่จำกัดขึ้นมาถูกไหมครับมันก็อาจจะเป็นเหลี่ยมที่ไปเหลี่ยมไปแทงเหลี่ยมอะไรกันมาทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ด้วยความเมตตาเลยอาจารย์ก็ไปดูให้ในฐานะลูกค้าที่อยากให้มีบริษัทการบินไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเจเนเรตรายได้เข้าประเทศเนี่ยปีนึงเนี่ยไม่รู้เป็นหลายพันล้านมากเพราะเราขนผู้โดยสารเข้ามาถูกไหมครับอยากค่าผู้โดยสารออกอะไรอย่างนี้ใช่เดี๋ยวนะฮะผมกำลังสงสัยอยู่ว่าแล้วอาจารย์มาทำให้ฟรีเหรอฮะก็พี่ยังไม่ได้เสียตังค์ตรงไหนสักบาทนึงพี่ได้ถามอาจารย์ไหมครับว่าอาจารย์ทำไปทำไมในเมื่ออาจารย์ผมยังไม่เห็นเหตุผลที่อาจารย์ทำให้ฟรีอาจารย์ได้บอกไหมฮะบอกฮะอาจารย์บอกว่าอาจารย์รักประเทศชาติรักบริษัทการบินไทยสิ่งหนึ่งที่มาทำเนี่ยมันไม่ได้มีการลงทุนด้วยมันสมองที่อาจารย์หรือประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถที่อาจารย์มีนะครับแล้วเคล็ดบางอย่างบางอันคือการลงทุนซึ่งไม่กี่ตังค์สำหรับอาจารย์มาใช่กับสิ่งที่ท่านมีมาอยู่และอย่างหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ท่านอยู่ในนี้เป็นหลายร้อยคนมากที่เป็นพนักงานในแต่ละระดับท่านก็อยากจะให้บริษัทยั่งยืนเพื่ออย่างน้อยเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยก็จะมีที่อยู่ที่กินที่ทำกินมีงานทำอยู่ต่อไปเป้าหมายของอาจารย์ถ้าผมพอจะคร่าวๆนี่คือบริษัทการบินไทยมันเป็นของคนไทยใช่ครับรายได้หาเข้าประเทศถ้าอาจารย์มีวิชาความรู้สามารถช่วยบริษัทนี้ได้ให้มันอยู่ได้ไม่ขาดทุนก็ทำเป้าหมายเราลงมาจะเป็นลูกศิษย์ที่ลูกหาที่อาจารย์มีอยู่และทำงานอยู่ที่นี่ใช่ครับอย่างนั้นเป็นต้นใช่นั่นแปลว่าอาจารย์เข้าไปตรวจฮวงจุ้ยไปปรับ
แก้วางเทปทำอะไรต่างๆทั้งกระบวนการนี้เป็นการทำงานของอาจารย์เองทั้งหมดเลยถูกต้องครับพี่โป้งในฐานะผู้บริหารในขณะนั้นก็มีหน้าที่เหมือนเป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรนะในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งอาจารย์จะทำอะไรก็คอยอำนวยความสะดวกใช่แล้วก็ให้หน่วยงานซึ่งเป็นรับผิดชอบอาคารและสถานที่นะฮะอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนภายในที่มันเล็กน้อยอย่างเช่นปรับต้นไม้จาก6ต้นเป็น8ต้นซึ่งมันก็ไม่ได้นับเป็นอะไรไม่ได้นับเลยหรือว่าจะต้องไปติดฟิล์มตามที่มันรั่วอยู่ตามที่ต่างๆตามตึกของฝ่ายบริหารของใครก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รวมไปถึงจะต้องติดเคล็ดที่ไหนก็แล้วแต่ฝ่ายการสถานที่เขาเป็นคนอันนี้เป็นงบประมาณของฝ่ายการสถานที่ไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เอามาทั้งหมดอาจารย์เป็นคนยกมาให้ยืมนะว่าเพื่อให้บริษัทการบินไทยมันยั่งยืนหลังจากนั้นมาเนี่ยที่อาจารย์มาช่วยมันเกิดวิกฤตน้ำท่วมวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ที่น้ำมันถีบตัวขึ้นบริษัทการบินไทยก็ไม่ได้ขาดทุนอาจจะกำไรไม่ได้ตามเป้าแต่ว่ามันก็สามารถที่จะประคองตัวไปเองได้ที่จะต่อเติบโตแบบยั่งยืนต่อทานโทษนะคำว่ากำไรไม่ได้ตามเป้างั้นแปลว่าแสดงว่าไม่ได้ตรงตามความต้องการของบริษัทสิฮะใช่อย่างนั้นคืออย่างนี้ครับอย่างที่พี่เรียนนั่นตอนต้นเลยบริษัทการบินไทยเนี่ยเราอยู่ในการแข่งขันสมมติมีเงินอยู่200,000,000,000นะครับเอาไปลงทุนเนี่ยได้กำไรมาสัก20,000,000,000เนี่ยก็ประมาณ 10% นั่นเองคือไปทำอย่างอื่นดีกว่าความเสี่ยงมันเยอะมากเพราะว่ามันคอนโทรลไอ้เรื่องจุดรั่วไหลเราไม่ต้องพูดนะครับเราก็มีคอยที่จะต้องตรวจสอบกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอการแข่งขันแล้วก็ที่เราบินไปตามจุดต่างๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ประเด็นหลักของมันที่มีแอร์ไลน์เป็นการสายการบินแห่งชาติจุดหลักของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กำไรจุดหลักของมันคือเจเนเรตรายได้ที่เข้ามาประเทศในรูปแบบของขนคนเข้ามานะครับมันไม่ใช้เงินโอเคถ้าพูดง่ายๆมันไม่ได้เราการบินไทยไม่ได้กินเฉพาะค่าตั๋วใช่เวลาคนมาเที่ยวเขาจะมีองค์ประกอบอื่นอีกเยอะแยะมากมายโอเคเช่นสร้างงานโรงแรมร้านอาหารบริษัททัวร์นะครับทั่วไปทั้งประเทศเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเงินแต่ละที่เข้าประเทศอย่างมหาศาลเมื่อกี้ซึ่งสาธารณูปโภคต่างๆนะครับไม่ว่าเลยรถไฟรถขสมอทปลาไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่เป็นสาธารณูปโภคที่เป็นบริการทั้งหมดอันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ expect อะไรแต่การบินไทยเนี่ยเราต้องอยู่ได้เราต้องมีกำไรอันนี้กำไรไม่ตามเป้าเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าโอเค 10% 15% ซึ่งมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากเพราะมันมีปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงอยู่ข้างนอกเยอะดูครับราคาน้ำมันเราควบคุมไม่ได้ซึ่งเป็นช่วงน้ำพอดีใช่แล้วช่วงน้ำท่วมอีกช่วงน้ำท่วมอีกแต่เราก็ยังสามารถประคับประคองให้ได้ครับแต่ถ้าพูดถึงเราทำทุกอย่างที่มันถูกตามหลักตามฮวงจุ้ยปรับเหรียญปรับมุมไม่ได้หมดเลยนะครับพี่ว่าบริษัทนี้ก็คงจะก้าวต่อไปแบบยั่งยืนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเงินงบประมาณเนี่ยมันก็เป็นคนของคนไทยทุกคนเป็นความภาคภูมิใจซึ่งเป็นเพรสติจของประเทศอ่ะถูกไหมฮะเราการบินไทยเมื่อก่อนนี่เป็น1 ใน 5ในขณะนี้เราตกไปอยู่ที่ไหนแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่างั้นแสดงว่าเหมือนกับว่าตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์เข้าไปทำวงจุ้ยให้จนถึงวันที่พี่โป้งเกษียณเอางี้ดีกว่าพูดอย่างนี้งั้นวันที่อาจารย์เข้าไปทำวงจุ้ยให้เราอยู่1 ใน 5ของสายการบินระดับ1 ใน 5ของโลกนี้นะฮะหลังจากที่พี่โป้งเกษียณท่านพิยสวัสดิ์ออกเราตกไปอยู่อันดับ10แล้วก็ไป19เลยรูดขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับมันเกี่ยวกับฮวงจุ้ยไหมไม่ได้ทำต่อหรือยังไงมันทำแบบไม่ก็พอเราไม่ได้อยู่เนี่ยคนที่เขาไม่ได้เ
คนที่เขามาทำหน้าที่แทนเราแทนเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อถือเขาลอกฟิล์มอะไรออกหมดอาจารย์เราก็ต้องบอกขออาจารย์อันนี้อาจารย์ให้ยืมมาก็ต้องถอนกลับเราก็เรียกคนของเรามาถอนกลับไปหมดแล้วก็ปล่อยก็ว่ากันไปเถอะแล้วมึงก็ผลส่งมันก็ส่งผลโดยทันทีเหมือนกันมันก็เห็นเลยว่าเราตกทันทีจากบริษัท Skytrack เนี่ย Skytrack นี่เป็นบริษัทที่ประเมินผล performance ของบริษัทสายการบินทั่วโลกเนี่ยเขาก็เป็นคนประเมินพอหลังจากที่เราหลุดออกไปเอาถอนเครดิตของอาจารย์ที่เตรียมมาให้ทั้งหมดเนี่ยก็ลงเลยจาก5ไป10แล้วก็19อันนี้ตัวเลขนี้ไม่ยืนยันนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นอะทำนองนั้นเดี๋ยวได้มีคนมาฟ้องร้องพี่ว่าพูดออกนอกอันนี้เราสืบย้อนกลับไปดูได้สืบย้อนมันตอนนี้ตัวเลขมันอาจจะไม่ใช่19เรื่องตัวเลขอาจจะนิดหน่อยแต่ว่ามันตกแน่นอนตกแน่นอนใช่ชัดเจนก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันนะที่ของบางอย่างไม่เจอกับตัวเองก็คงไม่รู้แต่บางครั้งเจอแล้วก็ยังไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำว่ามันเกิดจากอะไรถึงตรงนี้เอาเป็นว่าในวันนี้ที่พี่โป้งไม่ได้ทำงานอยู่ที่การบินไทยแล้วเมื่อมองย้อนกลับไปก็ถือได้ว่าก็ทำในวันนั้นก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่แล้วในแง่มุมของทางฮวงจุ้ยที่เชิญอาจารย์เข้าไปหรืออะไรก็ตามผมเชื่อว่าถ้าหากวันนี้พี่โป้งยังมีตำแหน่งแห่งที่อยู่ก็คงจะทำต่อเนื่องกันต่อมาณวันนี้ถึงตรงนี้พี่โป้งคิดว่าฮวงจุ้ยมีจริงไหมฮะเมื่อสักครู่ตอนต้นพี่บอกว่าเราเจอคนไม่จริงมาก็เยอะฮวงจุ้ยณวันนี้เนี่ยมีจริงเชื่อถือได้แล้วพอโดยเฉพาะที่ไปเห็นที่สิงคโปร์ไปไต้หวันไปสิงคโปร์ซึ่งพี่ผมมีโอกาสดีที่ได้ไปชี้อาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้ชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าข้อที่เขาทำกันยังไงมามันก็เลยว่ามันชัดเจนมีจริงจับต้องได้มันจับต้องได้จริงๆยังงั้นปัญหาคงจะเป็นอยู่ที่ว่าเราจะเจอของจริงเมื่อไหร่ฮะถูกต้องถ้างั้นท้ายนี้พี่โป้งมีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์หมาไหมครับผมไม่ฝากถึงอาจารย์หมาครับเพราะเป็นที่เคารพนับถือนะครับแล้วก็แต่ว่าอยากจะฝากถึงบุคคลที่กำลังจะกล้ากลัวที่จะเข้ามารู้จักเข้ามาได้มีโอกาสได้เรียนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแบบจริงจังนะครับให้เข้ามาเถิดและอย่างนึงเนี่ยในสื่อต่างๆที่ออกไปในโซเชียลที่มีสัมภาษณ์อาจารย์มาซึ่งพี่เชื่อว่ามีหลายคนนะดูอยู่แต่ยังไม่กล้าเข้ามาโดยเฉพาะบ้านภูเขานะฮะก็หลายคนก็อยากจะไปเหมือนกันซึ่งก็อยากจะไปเห็นจริงๆก็บอกว่าก็เข้ามาเถอะครับมาสมัครเป็นศิษย์นะฮะแล้วก็เราจะได้มีความรู้แล้วก็นำความรู้อันนี้เนี่ยไปใช้เพื่อตัวเราเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไปในอนาคตนี่เป้าหมายของพี่เนี่ยหมายถึงว่าที่คุยที่ไม่ได้อยากจะฝากอาจารย์มารู้ว่าเป้าหมายอาจารย์มาก็คือเราก็มองกันไปในอนาคตข้างหน้าว่าประเทศชาติเราจะเดินไปได้ยังไงที่เอาระฮวงจุ้ยมาช่วยนะครับอย่างประเทศสิงคโปร์หรือฮ่องกงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาร่ำรวยแบบยั่งยืนนั่นประเทศไทยเรามีโอกาสมากมายเลยนะฮะมีโอกาสอีกเยอะแยะมากมายประเทศเล็กๆก็จริงแต่ว่าเราควรจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะแยะนะทำให้จริงๆแล้วคนไทยเนี่ยครับพูดกันได้ง่ายๆน่าจะมีความสามัคคีมากกว่านี้แล้วก็มองเอาประเทศเป็นหลักแล้ววันนี้เราก็เดินทางมากันเห็นไหมคนญี่ปุ่นชาวนาเขาร่ำรวยอยู่ดีกินดีไม่ใช่แต่ชาวนาบ้านเรายากจนติดดินเลยยกตัวอย่างคุยกันมา
ยกตัวอย่างเช่นไต้หวันเกาหลีเนี่ยหรือยิ่งเป็นฮ่องกงเมื่อ30ปีแล้วเนี่ยเขาล้าหลังเรามากเวียดนามพม่าอันนี้ไม่ต้องพูดเลยล้าหลังไกลๆแต่ขณะนี้เนี่ยเกาหลีไต้หวันไปไกลแล้วมะม่วงเนี่ยเขาต้นแบบของเราไปมะม่วงน้ำมะไม้เดี๋ยวนี้ปลูกลูกตรงนี้ก็คุยเรื่องจริงที่พี่ป้องสัมผัสมาทั้งนั้นเลยน้ำซึ่งเป็นกอบเล็กๆไม่มีน้ำแต่ว่าทำไมเขาทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเพราะเขาเอาจริงเอาจังกับมันแล้วก็ด้วยหลักของโจยพี่ป้องกำลังจะบอกว่าถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของฮวงจุ้ยเราจะสามารถทำอะไรได้สำเร็จมากกว่าประเทศอื่นๆที่เอ่ยมาด้วยซ้ำถูกมันเป็นตัวเสริมไปช่วยทำให้งานทุกอย่างมันง่ายขึ้นผ่าวิกฤตไปได้โดยที่บางทีเราก็งงไม่ทำผ่านมาได้ยังไงเจอกับตัวเองเจอกับตัวเองอันนี้ไม่ต้องเล่าอะไรละเอียดเจอกับตัวเองไม่คิดอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงไปแล้วเรียบร้อยเลยก่อนที่จะรู้จักด้วยงานนี่ยากยากงานง่ายๆยังยากยากจะเกือบตากระเด็นทุกเรื่องแล้วอะไรที่ implement เนี่ยเราจะเหนื่อยแต่ตอนนี้พอทำฮวงจุ้ยแล้วทำฮวงจุ้ยนี่มันไม่ต้อง implement เราคิดขึ้นมาแล้วโยนให้เขาไปทำกันต่อดีมันก็สำเร็จละนี่คือประเด็นคือถ้าเกิดเราวางรูปแบบประเทศของเราได้ตามหลักฮวงจุ้ยที่อาจารย์มีความตั้งใจจริงๆจังมาเนี่ยนะเราว่าจะเหนือตะวันออกเฉียงเหนือหรืออะไรก็แล้วแต่รองรับกันให้ถูกต้องไปตามคือต้องใช้ศัพท์พวกนี้ไม่เป็นเพราะเราไม่นั่นคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นมังกรไม่ว่าจะเล็งแล้วออกมาเนี่ยทุกอย่างมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันไปได้ดีประเทศก็จะก้าวหน้าแบบยั่งยืนลูกหลานเราก็จะเจริญเติบโตมีกินเงินแบบชาวนาก็จะลืมหน้าปากได้ให้เขาเหนื่อยเขาไปจับแต่ว่าเรามีอะไรตอบแทนเขาชัดเจนถ้าเรารู้ในวิชาก็เป็นหน้าที่ของศิษย์อาจารย์หมากันทุกๆคนที่เรียนรู้วิชาแล้วก็คงต้องเผยแพร่กันต่อไปใช่ถูกต้องครับคนที่เข้ามาแล้วที่บอกว่าแอบดูอยู่เนี่ยนะมีคนแอบดูอยู่เยอะนะพูดจริงๆถ้าคุณเข้ามาดูเถอะแล้วคุณก็จะเอาวิชาความรู้นี่ไปขยายต่ออาจารย์ผมก็เชื่อว่าอาจารย์ก็ต้องมีเวลาที่จะไปทุ่มเทช่วยพวกคุณก่อนทำยังไงแต่ละจุดเพราะมันมาจากหลายอาชีพเหลือเกินนะครับคนที่มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับผมอันนี้ขอบคุณพี่โป้งมากครับครับขอบคุณครับ